ส่วนบรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.วันสุดท้ายมีสมาชิกมารายงานตัวทั้งสิ้น249คนขณะที่สมาชิกคนสุดท้ายจะเดินทางมารายงานตัวในวันที่20ตุลาคมนี้เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศติดตามได้จากคุณวรภัทรภัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะขอบคุณครับคุณกรองแก้วคุณจันทิมาครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเตรียมบรรจุการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ในที่ประชุมสนช.วันศุกร์นี้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวว่าสำหรับการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ส่งสำนวนดังกล่าวมาถึงสนช.แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งตามกรอบเวลาจะต้องบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสนช.ภายใน30วันโดยจะพิจารณาแยกสำนวนของนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ซึ่งทั้งสองสำนวนนี้ที่ประชุมสนช.เห็นว่ามีอำนาจรับไว้พิจารณาแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสนช.ในวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้ว่าสนช.มีอำนาจในการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ครับจะต้องส่งเรื่องให้สนช.ที่ประชุมใหญ่พิจารณาว่าจะรับเรื่องของเขาหรือไม่เพราะว่ามันมีประเด็นข้อถกเถียงกันซึ่งก็คอยฟังในวันที่17นะครับว่ามีประเด็นว่าจะรับไว้ได้หรือไม่ได้ส่วนเรื่องอำนาจของสนช.เนี่ยไม่เป็นประเด็นขณะที่การรายงานตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้สมาชิกมาแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งในเวลา 8:45 นางทิชาณนครได้เดินทางมาแสดงตนเป็นคนสุดท้ายของวันนี้โดยกล่าวถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกสปช.ไม่ได้ทำงานเพื่อนายกรัฐมนตรีแต่ทำเพื่อประเทศชาติซึ่งต้องตระหนักว่าไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนแต่เข้ามาภายใต้สถานการณ์เฉพาะกิจดังนั้นจึงต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสำหรับนายสุทัศน์เศรษฐบุญสร้างได้แจ้งว่าขอเลื่อนการรายงานตัวออกไปเป็นวันที่20ตุลาคมนี้เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศทำให้ตลอด8วันมีสมาชิกเข้ามารายงานตัวทั้งหมด249คนจาก250คนทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานตัวจะมีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาตินัดแรกในวันที่21ตุลาคมนี้ซึ่งนายพารณ์อิสระเสนาณ อยุธยาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดจะทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยวาระแรกจะเป็นการรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและต่อด้วยการเลือกประธานรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนวาระเรื่องอื่นๆแล้วแต่ที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดซึ่งจะใช้ข้อบังคับการประชุมสนช.มาใช้อนุโลมก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างข้อบังคับของสปช.คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะแล้วเสร็จครับสำหรับการประชุมสปช.นัดแรกนะครับจะเป็นวันที่21นั่นเองนะครับซึ่งมีวาระที่สำคัญคือการเลือกประธานและรองประธานนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับคุณกรองแก้วคุณจันทิมาครับขอบคุณคุณวรภัทรค่ะ